หมอคะเวเซอร์เทอร์มาคืออะไรและต่างกับเวเซอร์ธรรมดายังไงคะเวเซอร์เนี่ยจริงๆมันชื่อยี่ห้อของเครื่องซึ่งหลักการก็คือเป็นการใช้เลเซอร์นะคะเข้าไปสลายไขมันเมลให้ไขมันละลายแล้วก็ดูดออกมาทีนี้เครื่องที่มันเป็นส่วนของเวเซอร์เทอร์มาเนี่ยก็คือมีการเพิ่มในการเฟิร์มนิ่งกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือหลักทำเนี่ยจะมีการกระชับมีการไทเทนิ่งด้วยทำให้ไม่ต้องไปใช้เครื่องนวดหรือกระชับหลังจากที่เราดูดไขมันออกมากระบวนการทำเวเซอร์เทอร์มาชนี้เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครบ้างคะก็วิธีการทำของเวเซอร์เทอร์มาชอันนี้ก็คือจะเป็นการฉีดยาชาแล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยสลายไขมันแล้วก็ดูดออกมาซึ่งเราไม่ได้ลงยาสลบเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยค่ะก็คือคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้อ้วนมากแต่ว่าขอให้ผอมเท่าไหร่ก็ยังมีไขมันส่วนเกินตรงนี้อยู่เช่นหน้าท้องต้นแขนต้นขาที่ผอมยังไงก็เอาไม่ออกคือการใช้เลเซอร์ดูดสลายตรงนี้ค่ะก็คือจะช่วยได้แต่ในกลุ่มคนที่น้ำหนักเกินน้ำหนักมากๆอะค่ะที่ต้องการดูดไขมันทั้งตัวก็อาจจะไม่เหมาะหมอก็จะแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลซึ่งจะเป็นการดูดไขมันของจริงมากกว่าหมอเราช่วยบรีฟง่ายๆกระบวนการทำ1 2 3แบบที่เข้าใจง่ายฟังหน่อยได้ไหมคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะก็คือจะเป็นการขั้นตอนที่1ฉีดยาชาขั้นตอนที่2หมอจะใช้ตัวเลเซอร์ค่ะเข้าไปแล้วก็สลายไขมันออกขั้นตอนที่3ก็คือจะเป็นการใช้สายท่อดูดนะคะซึ่งเป็นท่อเล็กๆนะคะดูดออกมาแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือจะเป็นการพันเพื่อให้แผลเนี่ยกระชับก็แค่นั้นแล้วก็หมอก็จะนัดวันรุ่งขึ้นมาเปลี่ยนผ้าพันแผลแล้วก็จะติดผ้าจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ติดกันน้ำอะค่ะซึ่งแผลเนี่ยจะไม่ให้โดนน้ำอยู่1สัปดาห์ค่ะใช้เวลาในการทำนานแค่ไหนคะเนี่ยเราเจ็บไหมค่ะโดยทั่วไปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเลยประมาณ2ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนชุดจนถึงพันแผลเสร็จออกไปเจ็บไหมจะเจ็บในสเต็ปแรกเลยค่ะที่ฉีดยาชาเท่านั้นนอกนั้นก็คือไม่เจ็บแล้วก่อนที่จะเริ่มทำพิมพ์ควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีคะค่ะก่อนมาทำก็คือจะให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมว่าทำเสร็จแล้วเราจะไม่กลับมาอ้วนหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาใหม่เพราะบางคนเนี่ยพอทำไปแล้วขาเล็กมากขาสวยเหลิมแล้วเลยทานขนมทานอะไรมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นหมอก็อยากจะให้สวยแล้วสวยเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะมาทำแล้วก็อีกนิดนึงคืออาจจะให้หยุดทานพวกวิตามินอีน้ำมันตะปาโสมแปดกล้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เลือดออกได้ระหว่างทำแล้วหลังจากทำแล้วเนี่ยพิมควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราได้ดูดเอาไขมันออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าไขมันเราเป็นฐานอย่างนี้แล้วก็จะไม่กลับมาอีกนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยหมอก็จะปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารปรับการออกกำลังกายก่อนเพื่อเตรียมพร้อมกับการที่จะทำเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วอะแล้วเรายังคงน้ำหนักเท่าเดิมอย่างนี้ค่ะไขมันก็จะไม่กลับมาอีกหลังจากดูดเสร็จแล้วน้ำหนักจะลดเลยไหมคะหมอค่ะหลังทำก็มาเปลี่ยนผ้าพันแผลตามนัดนะคะแล้วก็เนื่องจากไขมันออกไปแล้วขาแล้วก็กระชับขึ้นแล้วหมออยากจะให้ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปกระบวนการทำเลเซอร์เทอร์มาชมันดีอย่างนี้แต่ว่ามีผลข้างเคียงหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะหมอค่ะก็หลังดูดเสร็จเนี่ยอาจจะยังมีบวมน้ำเกลืออยู่อะค่ะเพราะน้ำเกลือเนี่ยเป็นน้ำเกลือยาชาที่หมอใส่เข้าไปตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาวัดสัดส่วนได้เมื่อครบ1เดือนแล้วก็น้ำหนักจะลงโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 โลค่ะความเสี่ยงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้หลังทำเนี่ยก็คืออาจจะมีเขียวช้ำแล้วก็บวมซึ่งบางคนอาจจะมีเหมือนกับว่าตึงๆขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวไทเทเนียมเทอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้สึกกระชับมันจะรู้สึกว่าขาตึงหรือว่าหน้าท้องตึงซึ่งอาการเนี่ยก็จะมีเป็นอยู่ได้ประมาณ7วันถ้าเขียวก็จะเขียวประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณ7วันเหมือนกันคือก่อนทำเนี่ยพิมก็ต้องวัดขนาดต้นขาก่อนนะคะซึ่งขนาดต้นขาของพิมเนี่ยอยู่ที่54เซนประมาณว่าใหญ่เกือบเท่าเอวมนุษย์ผู้หญิงตัวเล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็พอวัดเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพิมเป็นคนที่ปอดมากนะคะเจ็บง่ายคือโดนกระดาษบาดก็กรีดร้องไปเป็นสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียวง่ายมากนะคะคือเป็นคนที่ผิวขาวมากแล้วก็เขียวง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดนอะไรก็เขียวไปหมดนะคะเพราะฉะนั้น
เคสคุณที่เวลาไปทำเนี่ยมันอาจจะไม่เจ็บเท่าพิมพ์ก็ได้นะคะเพราะว่าระหว่างที่ทำเนี่ยเราจะตื่นตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้ดมยานะคะเป็นการผ่าตัดแบบผ่าตัดเล็กนะคะเป็น minimal invasive surgery นะคะเพราะนั้นคือใช้วิธีฉีดยาชาเฉพาะจุดกรีดแล้วก็ทำการดูดไขมันออกมานะคะเพราะนั้นระหว่างที่ทำตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีการสื่อสารกับคุณหมอและคุณพยาบาลได้ตลอดนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก็ก่อนมาทำเนี่ยควรจะต้องทานข้าวมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะเราต้องทานยาประเภทพวกยาแก้บวมยาแก้อักเสบยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ปวดทานล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยเพราะระหว่างที่กำลังผ่ากำลังทำกำลังดูดอยู่เนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถกระเด็นเดินออกไปเข้าห้องน้ำได้สำหรับกระบวนการทำนะคะหลังจากที่โอเคจัดการยาเสร็จเรียบร้อยเข้าน้ำเสร็จปุ๊บก็แก้ผ้ากันก่อนเลยเพราะว่าของพิมพ์เนี่ยทำตรงช่วงต้นขานะคะแล้วเวลาที่คุณพยาบาลในห้องผ่าตัดเนี่ยก็คือว่าจะต้องถอดหมดเลยนะคะใครใส่พวกเจาะสะดืออะไรอย่างนี้ไว้นะคะสร้อยเอวสร้อยข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็คือต้องถอดพวกนี้ออกหมดนะคะแล้วก็คุณพยาบาลเนี่ยจะเช็ดตัวให้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอาเบตาดีนเนี่ยทาตั้งแต่เอวถึงข้อเท้านะคะเพราะนั้นถอดหมดนะคะคือของพิมพ์ก็ได้มีการเขาเรียกอะไรอะพรีวิวไปแล้วนะคะตอนเข้าโรงพยาบาลปีที่แล้วคือต้องให้คุณพยาบาลเช็ดตัวให้ปีที่แล้วเพราะนั้นครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับนะโอเคเคยแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะทำการทาเบตาดีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาผ้าปิดของสงวนให้เรานะคะให้เราไม่รู้สึกอายมากเกินไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นว่าคุณหมอคุณพยาบาลทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะจากนั้นขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคุณหมอจะเอายาชานะคะฉีดลงตรงจุดที่จะผ่านะคะอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ทำที่ต้นขาด้านนอกต้นขาด้านในนะคะแล้วก็ที่หัวเข่าด้านในนะคะ3จุดเพราะว่าขาพิมพ์เนี่ยใหญ่ตลอดทั้งช่วงไม่ได้แบบว่าใหญ่เฉพาะช่วงต้นขาหรือว่าใหญ่เฉพาะช่วงตรงเข่าค่ะคือขาพิมพ์ใหญ่ตลอดเพราะนั้นต้องเจาะทั้งหมด3จุดต่อ1ข้างนะคะพอหลังจากที่ฉีดยาชาไปแล้วเนี่ยนะคะจุดที่เจ็บที่สุดตอนที่เจ็บที่สุดของกระบวนการก็คือการฉีดยาชาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเจ็บจี๊ดเจ็บอะไรปวดอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ว่ามันไม่เท่าตอนฉีดยาชาตอนฉีดยาชานี่เอามือเกาะกันนี่นะคะเจ็บตอนฉีดเพราะนั้นพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะเอามีดกรีดนะคะคือกรีดรูเล็กมากประมาณว่าใหญ่เท่าปากหลอดปากรูเนี่ยจะใหญ่สักหลอดดูดน้ำอะค่ะเสร็จแล้วก็เอาท่อแรกเข้าไปนะคะท่อเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณสักกระหัวปากการลูกลื่นได้คือประมาณ 1.8 มิลลิเมตรนะคะ 1.8 มิลลิเมตรเล็กมากเลยนะคะก็เอาท่อเนี่ยเข้าไปแล้วก็อัดน้ำเกลือเข้าไปนะคะที่ขาแต่ละข้างเนี่ยขา1ข้างอัดน้ำเกลือเข้าไป1ลิตรอีกข้างนึงก็อีก1ลิตรนะคะไอ้ตอนอัดน้ำเกลือผสมกับยาชาเนี่ยมันก็จะทำให้ขาเรารู้สึกตึงๆอะค่ะบวมๆขึ้นนะคะมันก็จะแยกชั้นกล้ามเนื้อกับผิวหนังออกจากกันให้ตรงไขมันเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่พอหลังจากที่อัดน้ำเกลือเข้าไปเสร็จนะคะก็จะเอาอีกอันนึงหัวอีกอันนึงนะคะใส่เข้าไปที่ขนาดเดียวกันนี่แหละค่ะ 1.8 มิลนะคะเพื่อเป็นเลเซอร์ตอนนี้ขั้นตอนเอาการเอาเลเซอร์เข้าไปตีเพื่อเมลเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยคือเรียกว่าชาคอมพลีทลี่ทั้งขานี่ไม่รู้สึกเลยครับหมอก็ตีเราก็แค่รู้สึกแบบเหมือนมีอะไรแบบตึงๆอยู่ตรงขาเพราะมันตึงแต่ตอนที่ใส่น้ำเกลือเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วแต่พอขั้นตอนสุดท้ายพอหลังจากที่หมอเมลเสร็จนะคะก็คือจะเป็นหัวเข็มอันสุดท้ายนะคะก็คือขนาดเท่ากันเหมือนเดิม 1.8 มิลลิเมตรนะคะก็จะเอาเนี้ยค่ะเป็นตัวซักชันหรือเป็นตัวดูดนะคะคือจะดูดไอ้พวกไขมันที่เมลออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะอย่างของพิมพ์เนี่ยเมลออกมาแล้วได้มาทั้งหมด 1.8 ลิตรนะคะจากขา2ข้างนะคะเยอะมากเลยพอหลังจากที่ดูดเสร็จคุณหมอก็จะแรปอัพกลับออกไปนะคะก็จะเหลือคุณพยาบาลที่ช่วยรีดทั้งเลือดและน้ำเกลือและไขมันที่ยังเหลืออยู่นะคะออกทางปากแผลให้เราแล้วก็เช็ดเอาเบตาดีนทั้งหมดออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราคงจะต้องแบบลำบากนึงเพราะมันจะยังเหลืองไปทั้งตัวเลยนะคะเหมือนนะแล้วก็เช็ดออกให้ทำความสะอาดให้เราก็เอาผ้าก๊อซนะคะปิดปากแผลให้นะคะเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นจะได้กลับมาหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอดูปากแผลแล้วก็หลังจากที่ดูปากแผลในวันที่2แล้วเนี่ยคราวนี้จะปิดผ้าเขาเรียกครับที่ติดแผลให้เป็นแบบว่าเป็นแบบกันน้ำเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอจะห้ามอาบน้ำนะคะไปทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะเพื่อที่ว่าหลังจากวันที่7แล้วเนี่ยก็คือกลับมาให้คุณหมอเปิดแผลอีกครั้งระหว่างทำก็ต้องบอกว่ามีจิตใจหวั่นไหวพอสมควรนะคะตลอดเวลาเนี่ยคือบอกตัวเองเลยว่านี่เป็นการทำครั้งเดียวเราจะทำครั้งนี้ครั้งเดียวทำครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเราจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะนั้นบางทีมันมีจังหวะที่มันเจ็บหรือมันปวดหรือมันจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคือเรียกว่าทนนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดทนไหวจริงก็จะบอกคุณหมอคะเจ็บไม่ไหวค่ะอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมนะคะว่าตลอดการทำเนี่ยเราตื่นสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำเวเซอร์นะคะพิมพ์คิดว่า
ควรจะต้องมีคนมาด้วยถึงมันจะเป็นมินิมอลอินเวสีฟนะคะไม่ได้ดมยาอะไรแบบนี้นะคะแต่พิมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่แบบว่านะมีคนมาด้วยนะคะแบบว่าขับรถมาให้หรืออะไรหรือว่าจะนั่งแท็กซี่กับบ้างแล้วแต่คือควรจะมีคนมาด้วยนะคะเพื่อแบบคอยช่วยดูแลเรานะคะแล้วก็อยู่กับเราสัก 2-3 วันสำหรับคนอย่างพิมปอดขนาดนี้พิมต้องการประมาณ7วันนะคะคอยให้กำลังใจด้วยอะไรด้วยนะหุงหาอาหารแล้วก็วันที่มาทำเนี่ยนะคะควรจะใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆสบายๆนะคะเพราะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องคงใส่เสื้อผ้าแล้วออกจากร้านหมอไปนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใส่เลยที่แบบหูรัดติ้วมาเลยเนี่ยมันจะลำบากแล้วถ้าเกิดว่ามันไปโดนตรงที่แบบเราเพิ่งทำเวเซอร์เสร็จเนี่ยมันอาจจะเจ็บได้นะคะแล้วก็สำหรับที่บ้านนะคะควรจะเตรียมผ้ายางเอาไว้ปูที่นอนด้วยเพราะว่าในวันที่เราเพิ่งทำเสร็จเนี่ยบางทีมันยังมีน้ำเกลือค้างอยู่ตรงจุดที่เราทำนะคะมันก็จะไหลออกมาทางปากแผลเพราะนั้นที่นอนเราจะเลอะอย่างวันที่พิมไปทำเนี่ยพิมไม่ทราบพิมก็เลยเอาเสื่อโยคะมาปูแทนนะคะก็คือเรียกว่าขัดแก้ขัดไปได้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ในวันที่ไปทำด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติคุณขับรถมาเองพิมแนะนำว่าเอาผ้าเช็ดตัวมาด้วยสัก 2-3 ผืนนะคะเพื่อวางรองเบาะนั่งในรถนะคะเพราะบางทีเนี่ยไอ้เจ้าน้ำเกลือกับเลือดเนี่ยมันจะยังคงไหลออกมาจากทางปากแผลอยู่นะคะไม่งั้นเนี่ยเบาะรถคุณมันก็จะเลอะไปด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะมีคนคอยดูแลคอยพยุงคอยอะไรเรานะคะก็ควรจะมีอาหารที่แบบว่าเตรียมเอาไว้แบบที่ประเภทกินง่ายๆแบบอาจจะเป็นอาหารไมโครเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราคุณต้องอยู่คนเดียวนะคะคุณจะทำอาหารหรือหาอาหารกินเนี่ยค่อนข้างสำหรับการทำเสร็จในวันแรกค่ะพอหลังจากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้สึกเลยแหละเพราะว่าแน่นอนยังมียาชามีอะไรอย่างงี้นะคะมันยังรู้สึกตึงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคือเรียกว่าเดินท่าเพนกวินนะคะเท้ายกคือขาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือยกทีละข้างอย่างนี้แล้วก็เดินตัวเอียงเดินท่าอย่างนี้ไปเรื่อยพอผ่านแล้ว 2-3 วันก็เริ่มเดินเขาเรียกว่าท่าอะไรเดียวถ้าสเก็ตน้ำแข็งนะคะคือเอาเท้าสไลด์ไปกับพื้นแบบนี้คือการที่สไลด์เท้ากับพื้นแบบนี้เพื่อเป็นการลดความสั่นสะเทือนของแผลนะคะซึ่งมันก็ช่วยได้มากทีเดียวในวันแรกก็คือยังค่อนข้างเจ็บคือวันที่กลับมาเนี่ยนะคะวันแรกสามารถจะนอนแผ่นอนหงายเงี้ยได้แต่ไม่สามารถจะนอนตะแคงหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าแผลของพิมเนี่ยมีที่ต้นขาด้านนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นขาด้านนอกมันก็จะยังคงเจ็บมันยังคงบวมอยู่นะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าคุณต้องนอนหงายไม่สามารถจะนั่งไขว้ห้างไม่สามารถจะนั่งพับขาอะไรแบบนี้ได้นะคะไปเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์เหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่าเป็นการปรับพฤติกรรมเลยค่ะคือใครที่เคยบอกว่านั่งไขว้ห้างไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้นั่งไขว้ห้างเป็นของตัวพิมเองก็คือชีวิตกลับมาค่อนข้างปกติเนี่ยพิมใช้เวลาประมาณ7วันนะคะแต่พิมก็มาค้นพบค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราขยับขยื่นร่างกายมากขึ้นมันทำให้เลือดและน้ำเหลืองน่าจะเดินดีกว่าอย่างของพิมเนี้ยตอนแรกพิมเป็นประเภทใจส่อไงพอกลับมาบ้านพิมก็นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวคือไม่ทำอะไรเลยนะคะลุกก็น้อยไม่อยากจะเดินไม่อยากจะอะไรไปไหนพิมก็เลยคิดว่าหูเสียใจถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นะคะถ้าเกิดทำเนี่ยเวเซอร์เนี่ยก็คงจะแบบพยายามลุกขึ้นเดินพยายามแบบว่าให้ร่างกายได้มีการขยับขยื่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพื่อจะให้แบบว่าแผลมันรีคัฟเวอร์ตัวเองได้เร็วสำหรับการดูแลตัวเองหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไปได้สัก2สัปดาห์เนี่ยพิมก็เริ่มกลับไปออกกำลังกายแต่ว่าพิมออกกำลังกายโดยการเดินบนเครื่องเทรดมิลที่ช้ามากพิมเดินที่ความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีความชันอะไรเงี้ยคือไปเพื่อแบบให้เดินที่บอกค่ะพยายามให้แบบน้ำเหลืองและเลือดมันเลิกข้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มจะเข้าห้องสตรีมด้วยนะคะเพื่อลดรอยช้ำเพราะของพิมเนี่ยช้ำค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกแล้วพิมก็ incredible พิมนะคะเหมือน incredible Hulk นะคะก็คือตัวเขียวในสุดปิดท้ายนะคะพิมคิดว่ากระบวนการการทำเวเซอร์เทอร์มาชเป็นการเอาไขมันออกจากร่างกายโดยใช้เวลาที่รวดเร็วมากกระบวนการที่มีความเจ็บปวดสำหรับพิมนะคะเจ็บปวดพอสมควรนะคะคุ้มค่ากับการเจ็บปวดครั้งนั้นไหมถ้าให้ย้อนเวลาไปได้รู้ว่าต้องเจ็บแบบนั้นเอาไขมันด้วยขนาดนั้นขาเล็กลงเท่านั้นเท่านี้นะคะบอกเลยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้พิมก็ยังคงทำอยู่นะคะเพราะว่าสำหรับพิมแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิมไม่สามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ตัวเองขาเล็กลงแบบนี้แล้วเปลี่ยนทรงรูปทรงของขานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลายืนเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเวลายืนนี้ใช่ไหมแล้วก็เราแอนตัวไปข้างหน้าตรงขาตรงนี้ต้นขาตรงก้อนตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมออกมาเลยนะคะมันทำให้กางเกงไงแล้วก็ใส่แล้วดูไม่สวยนะคะตอนนี้เนี่ยกางเกงพิมสามารถที่แบบว่าไซส์เดิมนะคะใส่แล้วมันสบายมันเหลือพื้นที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะเหลือที่2-3 นิ้วจากกางเกงตัวเดิมที่แบบว่าเคยใส่พอดีเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตพิมมันง่ายขึ้นมากเลยดีขึ้นมากมากสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำนะคะแต่ละคลินิกแต่ละที่พิมเข้าใจว่าก็คงจะโปรโมชั่นคงจะราคาคงจะอะไรแบบนี้ไม่เท่ากันนะคะก็อยากจะให้ลองเช็คกับทางคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ย
คุณยังไม่ควรจะคำนึงถึงราคาก่อนคุณควรจะไปคุยกับคุณหมอก่อนนะคะว่ากระบวนการนี้เหมาะกับเราไหมเราเป็นแคนดิเดตที่เหมาะสมไหมแล้วเราทำแล้วถ้าเกิดว่าเรามีประวัติทางการแพทย์แบบนี้เราสมควรจะทำหรือเปล่านะคะคืออยากจะให้เช็คให้ห่วงด้านเรื่องสุขภาพก่อนที่จะห่วงว่าเอ๊ะราคาเท่าไหร่ทำแล้วจะลดกี่นิ้วกี่เซนอะไรของพิมเองนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าก็ตรงช่วงแผลที่เจาะไว้ทั้งหมดข้างละ3รูนะคะก็คือเหลือปากรูเล็กมากเล็กประมาณแบบเนี่ยค่ะประมาณปลายปากกาเนี่ยค่ะตรงที่เป็นหัวสีเงินๆของปากกาเนี่ยค่ะคือเล็กทีเดียวเหมือนเป็นแผลเป็นสิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้พิมสามารถกลับไปออกกำลังกายได้เต็มที่เหมือนเดิมเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคือว่าเดี๋ยวนี้พิมก็พยายามเซิร์ชหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทำเลเซอร์นู่นนี่นั่นพิมเห็นบางที่ถึงกับขั้นเขียนว่าสามารถฆ่าเซลล์ไขมันได้นะคะพิมก็เลยกลับไปถามหมอเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเซลล์ไขมันมันฆ่าได้จริงหรือไรที่ของพิมทำไปเนี่ยมันเข้ากับฆ่าเซลล์ไขมันหรือเปล่านะคะก็เลยได้รับการอธิบายมาอย่างนี้ค่ะว่าสมมติว่าตัวพิมทั้งตัวเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยนะคะทั้งตัวเนี่ยมีเซลล์ไขมันอยู่1ล้านเซลล์นะคะแล้วไปเกาะอยู่ตรงช่วงสมมติช่วงต้นขาเนี่ยสัก 600,000ไปเกาะตรงช่วงต้นขาสัก 600,000 แล้วที่ดูดออกไป 1.8 ลิตรเนี่ยเท่ากับว่าเอาออกไป 400,000 ก็เท่ากับว่าเหลือไขมันอยู่ที่ตรงต้นขาพิมพ์เนี่ยนะคะยังคงเหลืออยู่อีก 200,000 เซลล์ซึ่ง 200,000 เซลล์เนี้ยมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเซลล์ไขมันเป็นเซลล์ที่แบบว่าพอมันมีอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่แบ่งตัวเพิ่มเป็น2จาก1เป็น2เป็น4เป็น8แบบนี้มันจะไม่แบ่งตัวแต่ว่าไอ้เจ้า 100,000 200,000 เซลล์ที่ยังคงเหลือเนี่ยค่ะถ้าเกิดหลังจากที่เราทำแล้วเรากิน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 นะคะ 200,000 เซลล์นี้สามารถที่จะขยายตัวกลับไปเป็นความใหญ่เท่ากับ 600,000 ที่มันเคยเป็นได้ค่ะเพราะว่าเซลล์ไขมันมีความสามารถในการที่จะขยายตัวสูงนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากพอมันลดจำนวนปริมาณลงเหลือแค่ 200,000 แล้วเนี่ยการที่เรากว่าจะกินให้มันขยายกลับไปไซส์เท่าเดิมเนี่ยมันก็จะยากมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะไม่ให้น้ำหนักมันขึ้นเวอร์มากๆนะคะเราจะได้ส่วนที่เราต้องการให้มันเล็กมันจะได้ยังเล็กต่อไปตอนนี้พิมก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นนะคะสามารถจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรนี้ได้มากขึ้นถึงแม้ว่าบางทีเสื้อผ้าจะยังคงเป็นไซส์เดิมก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรูปร่างของขารูปร่างเชฟของเรานะคะที่มันเปลี่ยนไปค่ะมันอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้เล็กแบบคือตอนจะไปทำเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อถือเลยนะคะไม่ใช่ว่าหูเคยขาใหญ่ขนาดนี้แล้วกะว่าจะแบบเหลือเท่านี้มันเป็นไปไม่ได้คือด้วยโครงสร้างของเราอย่างของพิมเนี่ยตอนก่อนไปทำเนี่ยวัดได้54เซนหลังทำพิมก็วัดได้ประมาณ52 51อะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ลงแบบโอ้โหเหลือ45แบบนี้คือมันคงเป็นไปไม่ได้ในทางโครงสร้างนะคะเพราะว่าทางด้านในเนี่ยมันมีทั้งกระดูกทั้งกล้ามเนื้อทั้งนู่นนี่อะไรหลายอย่างรวมถึงผิวหนังด้านนอกด้วยนะคะไขมันที่ดูดออกไปเนี่ยเป็นการดูดเพื่อเปลี่ยนเชฟฟอร์มแล้วนอกจากนั้นนะเจ้าเซลลูไลท์ที่มันเคยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะการดูดไขมันครั้งนี้การทำเบเซอร์ครั้งนี้นี่มันช่วยให้มันหายไปเยอะมากขอเน้นหายไปเยอะมากนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะหลังจากที่พิมทำแล้วเนี่ยพิมก็ออกกำลังกายทำอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างช่วยด้วยนะคะเพราะนั้นการที่ทำเบเซอร์แล้วก็ดูแลตัวเองดีเนี่ยมันทำให้เซลลูไลท์ลดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยปิดท้ายวิดีโอนี้นะคะพิมรู้สึกว่าเคสของตัวเองนะคะเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จในการทำเวเซอร์นะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบโอ้โหไม่ได้ลดเยอะมากมายอะไรนะคะต้นขาพิมก็ยังมีไซส์เนี่ยอยู่ที่เลข50เนี่ยนะคะ50เซนอัพนะคะแต่ว่าพิมมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะยังไงพิมขอขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะคะที่ช่วยดูแลพิมมาตลอด3เดือนหลังจากที่ทำนะคะคอยติดตามผลกันตลอดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอยากจะให้คุณลองดูค่ะว่ามันมีส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะคะที่คุณคิดว่าเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้นะคะลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้ค่ะเราอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่สามารถที่จะรับทำเจ้ากระบวนการนี้ได้ก็ได้นะคะถามคุณหมอนะคะขอเน้นเพราะว่าพิมเองก็ไม่ใช่หมอนะคะทุกครั้งที่พิมมีปัญหาอะไรพิมก็ต้องปรึกษาคุณหมอเสมอเช่นกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันที่1ค่ะฮึ 3.7 นี่คือช่วงขาในวันแรกนะคะพิมเป็นคนที่มีช่วงน่องและขาต้นขานี่ค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าช่วงนี้สังเกตคือจะมีเนื้อเหลือๆเยอะมากแล้วก็ตรงด้านหลังขาตรงนี้นะคะคือเนื้อประเภทพวกนี้เนี่ยคืออยู่กันมานานมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปไหนด้านหลังนี่ก็คือเป็นเซลลูไลท์อะไรประมาณนี้จะเห็นพวกแบบรอยแตกอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะ
ี้ผ่านไป1เดือนหลังจากที่พิมพ์ทำเลเซอร์ที่ต้นขานะคะก็คือกางเกงตัวนี้คือกางเกงตัวเดิมที่แต่ก่อนนี้เวลาใส่เนี่ยคือมันจะต้องรัดตัวพอดีแบบว่ามันจะปิ้นออกมาแล้วก็ตรงช่วงตรงขาหนีบตรงเนี้ยดะเส้นได้มันก็จะแบบว่าเป็นขุยๆเพราะว่าเนื้อตรงต้นขาด้านในมันสุดเสียสีกันนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยผมสังเกตว่าพิมพ์สามารถดึงเนื้อกางเกงนะคะแล้วก็เนี่ยพับให้ดูนี้เป็นระยะถึงประมาณเกือบ2นิ้วนะคะคือด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าอย่างนี้นิ้วหนึ่งหลังนี้นิ้วหนึ่งที่มีขึ้นมาคือกลายเป็นกางเกงตัวเดิมที่ใส่แล้วหลวมลงเยอะมากเลย